ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะกับบริษัทวินคอมเทคโนโลยีจำกัดมหาชนส่วนเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงการเติบโตของธุรกิจในปีนี้กันนะคะว่าจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างผ่านในช่วง Company Snapshot by MAI ค่ะรายการได้รับเกียรติจากคุณทรงศรีศรีรุ่งเรืองจิตกรรมการผู้จัดการบริษัทวินคอมเทคโนโลยีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทรงศรีค่ะครับผมภาพรวมธุรกิจเราปีนี้เป็นยังไงบ้างครับของวินคอมหรือว่าตลาดทั่วไปคะของตลาดโดยรวมครับตลาดโดยรวมของ IT ดิฉันคิดว่าคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกแล้วนะคะเพราะว่า IT ได้มีความสำคัญกับบทบาทในการดำรงชีวิตของทุกๆคนมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีเพราะนั้นในตลาดของภาคอุตสาหกรรมของ IT ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะในปี61ครับแล้วของเราเองดีกว่าตลาดยังไงบ้างครับก็จริงๆตามกระแสนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของภาครัฐที่ร้ายเรื่องของThailand 4.0 ผลพวงจากการที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านแบบนี้เนี่ยทางของวินคอมเองก็ได้รับส่วนที่มีการเจริญเติบโตในภาคนี้ด้วยนะคะเพราะอย่าง GDP ของปี61เนี่ยแนวโน้มก็โตค่อนข้างดีก็ทุกคนให้เรทมากกว่า 4% ซึ่ง 4-4.5 อันนี้ก็แล้วแต่ภาคอุตสาหกรรมด้วยแต่ว่าโดยภาคของ IT ก็มีการเติบโตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะของวินคอมในภาคธุรกิจของ IT ที่เป็น Enterprise เนี่ยจะมีบทบาทเข้ามาส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะครับค่ะตอนนี้วินคอมได้มีการแบ่งสัดส่วนรายได้มาเป็นสัดส่วนในด้านไหนบ้างอะคะมี2พาร์ทหลักๆนะคะอันที่1คือจากการขายอันที่2คือจากการให้บริการในพอร์ชั่นของทั้ง2อันนี้ก็มีการเติบโตที่อาจจะสวนทางกันนิดนึงก็คือร้อย 100% ที่ผ่านมาก็คือขาย70บริการ30แต่ล่าสุดนี้ก็คือขยับมาถึงประมาณเกือบ 40% เป็นมาจากบริการแล้ว 60% ก็คือมาจากการขายเพราะฉะนั้นในภาพของความแข็งแรงธุรกิจเนี่ยการให้บริการเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานขององค์กรหรือว่ารัฐบาลที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วส่วนนี้จะเป็นการกระตุ้นที่ทำให้performance โดยรวมของ Wincom เนี่ยจะดูดีแล้วก็เติบโตขึ้นค่ะอืมครับอย่างตัว Visor Plus เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับอนาคตสดใสมากน้อยแค่ไหนVisor Plus เป็นบริษัทลูกซึ่ง Wincom ถือหุ้นอยู่ 51% ครับหลังจากที่ได้มีการลงทุนร่วมกับ Visor ตั้งแต่ปลายปี59ที่ผ่านมาปี60ก็ได้สะท้อนเรื่องของการลงทุนหรือว่าในเรื่องของผลกำไรค่อนข้างดีมากเพราะว่าเรื่องของการให้บริการเนี่ยgross profit คือตัว GP อยู่ที่ประมาณ 20-25% จะสวนทางกับการขายของทางด้านในทีซึ่งในตลาดหรือว่า margin เงินก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ส่วน Visor จะเข้ามาส่วนรวมทั้งตัวของ Wincom เองเนี่ย service จากการให้บริการในฐานลูกค้าเก่าที่เป็น enterprise เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นด้วยนั้นภาพรวมของ61เนี่ยก็จะทำให้ค่อนข้างแข็งแรงมากกว่าปีที่ผ่านมาก็คือถ้าสัดส่วนบริการโตขึ้นมาจิ้นโดยเฉลี่ยรวมก็น่าจะดีขึ้นด้วยถูกไหมฮะแน่นอนเลยค่ะอันนี้โตขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่ากำไรจากการขายบริการหรือว่าการสนับสนุนในลูกค้าเก่าอันนี้จะเป็นเบสที่สำคัญของวินคอมค่ะอืมครับค่ะในปีนี้มีแผนที่จะลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยไหมคะของตลาด CLM หรือว่าแคนาดาลาวแล้วก็เมียนมาอันนี้เราทำมาตั้งแต่ปี58-59ก็ค่อยๆทยอยลงทุนมาแต่ว่ารีซอร์สที่ออกมาในปี60เนี่ยค่อนข้างดีมากเนื่องจากว่าตลาดของเพื่อนบ้านมีการเติบโตค่อนข้างแกร่งสิบมากกว่าบ้านเรานะคะ GDP ก็โตเยอะมาก 7-8% โดยเฉพาะพม่าเนี่ยกำลังในการขยายตัวหรือว่าภาคอุตสาหกรรมหรือว่ากำลังในการซื้อของเขาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของช่วงกับ transition period ของธนาคารในประเทศของพม่าจากระบบเดิมที่เป็นระบบทั่วๆไปเหมือนบ้านเราสัก10-20ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกำลังใช้ไอทีแล้วก็เรามี market share สูงมากในประเทศพม่าประมาณเกือบ 70% ค่ะโดยสรุปรวมเราตั้งเป้าหมายปีนี้โตสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20-30% ค่ะ 20-30% นะครับโอเคได้ครับมีโอกาสเดี๋ยวพูดคุยกันอีกวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณทรงศรีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนใน MAI นะคะวินคอมเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนเมื่อประมาณวันที่20ธันวาคมด้วยนะคะความคืบหน้าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนสัดส่วนนะคะมาเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจการให้บริการมากขึ้นจากเดิมเนี่ย 30% เป็น 40% แล้วก็ลดรายได้จากการขายมาเนี่ยจากเดิมเนี่ย 70% มาอยู่ที่ 60% ค่ะครับผมท่านที่สนใจนะครับมีช่องทางในการรับทราบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI ให้ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียนใน MAI เองเข้าไปที่ settrade/companysnapshot ก็ได้นะครับเข้าไปที่ thaibi.org/maicorner เว็บไซต์ thailistedcompany.com นะครับเว็บไซต์ ryt9.com/snapshot นะครับหรือแอปพลิเคชันTrade Streaming ก็มีข้อมูลให้ติดตามได้ด้วยเช่นกันครับค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะจากข้อมูลนะคะในช่วงของ Company Snapshot by MAI ค่ะก็ยังคงพูดถึงแรงซื้อนะคะที่เข้ามาในการลงทุนหุ้นไทยนะคะที่ทำให้เซ็ตอินเด็กซ์นั้นสามารถยืนเหนือระดับ 1,000